CBDC Central Bank Digital Currency คือสกุลเงินที่ทางรัฐบาลกลางกำลังเร่งศึกษาและทำอยู่โดยพีเตอร์ชิฟบอกว่ามันแย่ซะยิ่งกว่าเงินกระดาษซะอีกเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเขาทำสำเร็จอำนาจเบ็ดเสร็จจะตกอยู่ที่รัฐบาลกลางแต่เพียงผู้เดียวที่พวกเขาสามารถสั่งอายัดบัญชีใครก็ได้ส่องดูบัญชีใครก็ได้มันจะไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีเสรีภาพสำหรับคนใช้งานอีกต่อไปซึ่งสาเหตุที่ระบบคริปโตที่มีทองคำจริงๆแบ็กอัพเอาไว้อยู่ยังไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายก็เป็นเพราะกฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มข้นจากทางรัฐบาลที่พวกเขาจงใจให้จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพื่อขัดขวางการทำให้สำเร็จไม่ได้โดยง่ายมันจะเป็นคู่แข่งกับสกุลเงินเฟียตที่พวกเขากุมอำนาจเอาไว้อยู่แต่ปีเตอร์ชิฟก็บอกว่าสิ่งที่จะตามมาแน่ๆก็คือการพุ่งขึ้นของค่าเงินเฟ้อที่ทุกคนในตลาดต่างก็ต้องการหาทางออกอื่นที่ไม่ใช่ในสกุลเงินเฟียตซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นทีเดียวทั้งประเทศแต่จะมีบางรัฐบางแห่งที่ตั้งตนขึ้นมาเพื่อเตรียมสร้างสกุลเงินคริปโตที่มีทองคำจริงๆหนุนหลังอยู่ขึ้นมาก็เป็นได้